ด้วยการที่ใช้การที่ช้างที่เสียที่ผู้เดินทางนั่งเรือจากเข้าไปในเรือในด้านตรงนั้นเองไม่ต้องใช้กำลังก็วันนี้อาการอยู่ในถ้าอาการป่วยหรืออาการอ่อนแอเนี่ยน่าจะอยู่ในขั้นที่ปลอดภัยแล้วจากการประเมินของทีมสัตวแพทย์นะครับก็สำหรับพรุ่งนี้เช้าแต่เช้าเนี่ยทางทีมสัตวแพทย์ก็จะลงพื้นที่เข้าไปสังเกตอาการของช้างอีกรอบนึงว่าช้างมีอาการเครียดอาการป่วยอย่างไรหรือไม่ในการที่ว่าทางทีมงานของเราทั้งกรมอุทยานเองเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ของเราจิตอาสาของ904นะฮะกับทางกู้ภัยต่างๆจะเข้าไปจะสามารถเข้าไปใกล้พอที่จะช่วยปรับแต่งหรือสำรวจทางที่มันไม่ลาดชันให้ช้างมันเดินขึ้นมาออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ทางเราก็พยายามแต่จะคงไม่สามารถคำนวณเวลาได้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงแต่คือตอนนี้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นสิ่งเล้าที่ทำให้ช้างตื่นตกใจจนลงไปในน้ำและพลาดท่าตกน้ำตกนะฮะก็คาดว่าใช้เวลาสักหน่อยค่อยๆทำค่อยๆใจเย็นๆทำเนี่ยช้างก็น่าจะปลอดภัยครับส่วนที่ช้างตายไปช้างที่ตาย6ตัวพรุ่งนี้ก็จะมีทีมอีกชุดนึงนั่งเรือจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับนั่งขึ้นไปทางบริเวณต้นน้ำบริเวณคลองต้นไทรซึ่งจะเดินขึ้นมาถึงน้ำตกเหวนรกได้ก็จะเดินขึ้นมาเพื่อสำรวจว่าจะมีบริเวณไหนที่เป็นที่ราบแล้วก็มีดินพอที่เราจะสามารถกันซากช้างให้ติดอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ทำการกู้ขึ้นมาฝังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อนะฮะก็คาดว่าเรื่องกู้ซากช้างเนี่ยน่าจะใช้เวลาเพราะต้องรอให้ซากช้างไหลไปตามน้ำนะฮะเพราะจุดบริเวณที่ตกตายเนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถที่จะลงไปได้เพราะมันเป็นหน้าผาสูงชันก็เรียนว่าเราก็จะทำการเก็บกู้ครับ